ับมาพับกบแท้พบกับถูกแล้วนะครับผมก็อยู่กับเจ้าตัว Canon RF 70-200 F2.8 LIS USF วันนี้นะเบิร์ดก็อยู่กับนักแบบที่จะมาเป็นนางแบบให้เราในการถ่ายรีวิวในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวฝากแนะนำตัวนิดนึงครับผมก็ช่องทางติดต่อนะคะเป็น IG GGOODDYS ค่ะแล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันค่ะเจ้า performance แล้วก็ผลเทสต่างๆของเจ้าเลรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าครับผมไปก่อนจะไปดูเนื้อหาหลักกันก็ต้องขอฝากร้านกล้องสีชมพูอย่างร้านซูมคาเมร่าร้านกล้องที่มีอุปกรณ์ให้เลือกมากมายทั้งกล้องเลนตลอดจนรีวิวต่างๆรวมไปถึงคู่มือการใช้งานกล้องรุ่นต่างๆสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทีมงานของซูมคาเมร่าในการทำคลิปรีวิวถัดๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนาเบิร์ดนะครับครับกบรีวิวอะไรวะอะไรอ่ะนี่คือ R เดี๋ยว 5C กับ R เฉยๆ R ใช่เป็นญาติทางฝั่งพ่อนะครับเอ้ยทางฝั่งแม่นะนี่เป็นน้านาเบิร์ดได้มีโอกาสนำเจ้าเลน RF70-200 F2.8 LIS USM ชื่อค่อนข้างที่จะยาวไปสักนิดหนึ่งเขาจะมีชื่อเลนของเขาอย่างตัวขาวอ้วกซึ่งเจ้าเลนรุ่นนี้นะครับผมออกแบบสำหรับกล้องมิเรเลสโดยเฉพาะฉะนั้นใครที่มีคำถามว่าถ้าผมใช้กล้อง 6D ถ้าผมใช้ 5D ถ้าผมใช้ 800D หรือใครที่ใช้ 80D สามารถนำเลนรุ่นนี้ไปใช้งานได้ไหมต้องบอกเลยว่าไม่ได้ถ้าอยากจะใช้งานนะครับผมเพื่อนๆก็จะต้องใช้งานควบคู่กับกล้องมิเรเลสในตระกูล R series ด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็น EOS R EOS RP EOS R3 R5 R6 หรือ R6 Mark II และเป็นหนึ่งในเลนในตระกูล3 king ด้วยเช่นกันผมก็จะเป็นตั้งแต่ 15-35 นะครับผม 24-70 นะครับผมแล้วก็ 70-200 โดยที่ว่าเลนทุกตัวที่นาเบิร์ดได้กล่าวมาตรงนี้เนี่ยเป็นเลนที่มีค่า f2.8 ทุกตัวเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเหมือนเพื่อนๆติดเลนฟิกตั้งแต่ระยะ15จนไปถึง200โดยที่ว่ามีค่า f2.8 ตลอดช่วงนั่นเองเป็นเลนที่ใครๆหลายๆคนนะครับผมรวมถึงนาเบิร์ดเองที่เคยใช้เลนในช่วงดังกล่าวเนี่ยก่อนที่จะนิยมนำไปใช้งานในส่วนของตัวการถ่ายพอร์เทรตกันเป็นหลักซึ่งก็มักจะมีคำถามประมาณว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเอา70-200ไปถ่ายพอร์เทรตหรือถ่ายคนเนี่ยนะมันจะเบอร์ฉากหลังได้ประมาณไหนนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมนะเบอร์ก็ได้มีการถ่ายทุกระยะที่มีสเกลบอกตรงกระบอกเลนให้เฟรมภาพใกล้เคียงกันมากที่สุดนั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่ f2.8 ตั้งแต่ระยะ70มิลเลยเนี่ยมิติของฉากหลังจากตัว subject เนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นออกมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแต่เมื่อเรายิ่งซูมไปมากเท่าไหร่นะครับผมตัว subject ก็จะยิ่งห่างออกจากฉากหลังมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยประกอบกับว่าพอเราได้เป็นช่วง telephoto พอมาค่า f2.8 นะครับผมมันยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสการสร้าง depth of field หรือการเบอร์ฉากหลังมากขึ้นตามไปด้วยแม้ว่าเราจะให้นางแบบยืนอยู่กับที่ก็ตามทีเมื่อพูดถึงเรื่องการเบอร์ฉากหลังแน่นอนครับว่าจะต้องมีเรื่องโบเก้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมก็ให้โบเก้ที่มีลักษณะที่แบบว่าเป็นทรงกลมนะครับผมแล้วก็ในบางสถานการณ์ก็แอบจะมีแบบเป็นวงรีอยู่บ้างให้เห็นอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งในภาพรวมถือว่าให้โบเก้ที่มีความสวยงามนะครับผมนะแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการออนเนียนให้เห็นสักเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆติดการใช้ที่ระยะ200มิลลักษณะโบเก้มันจะเปลี่ยนไปเป็นในลักษณะที่เป็นแบบว่าสไวลี่โบเก้หรือการโบเก้วนซึ่งในภาพรวมนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องโบเก้ที่ได้จากเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมถือว่าสอบผ่านซึ่งถ้าถามนะเบิร์ดนะว่าถ้าเราเอาช่วง200 f2.8 กับ200ค่า f1.8 หรือ 1.4 ยืนในระยะเดียวกันนะครับผมถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยตัว f กว้างจะได้เปรียบมากกว่าค่า f2.8 นั่นเองแต่อย่าลืมนะครับว่าเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะมันได้ตั้งแต่ช่วง70จนถึงช่วง200ที่มีค่า f2.8 ตลอดช่วงมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าโดยที่ว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องพกเลนส์ตั้งแต่70 85 105 135 150 200ซึ่งเป็นเลนส์ที่อยู่ในระยะทำการพอร์เทรตทุกรุ่นนะครับผมใส่มาในกระเป๋าเป้เพ
พียงแค่เพื่อนๆพกเจ้า RF70-200F-28LISUSM เพียงกระบอกเดียวก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานในส่วนตัวการถ่ายพอร์เทรตแล้วนั่นเองนะครับผมนะแต่แน่นอนครับว่าการที่มันรวมช่วงต่างๆอยู่ในกระบอกเดียวกันนะครับผมน้ำหนักก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องพูดอยู่เช่นกันสำหรับน้ำหนักของเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมถ้าให้ผู้ชายถือก็อาจจะดูไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าให้น้องนางแบบที่มาเป็นนางแบบในการรีวิวเลนส์รุ่นนี้มาลองถือดูนะครับผมเขาจะมีรีแอคชั่นกลับมาเป็นประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราให้นางแบบลองถือดูว่าเขาจะมีรีแอคชั่นเป็นแบบไหนกันนะครับรู้สึกไงครับสองแสนรู้สึกว่าแพงค่ะไม่เอาน้ำหนักน้ำหนักครับน้ำหนักไม่หนักมากคิดว่าในมือนี้น้ำหนักเท่าไหร่รวมทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยน่าจะประมาณไม่น่าถึงโลผิดถ้าบอกว่าทั้งหมดทั้งก้อนที่หนูถืออยู่เนี่ยประมาณเฉียด2โลงั้นถือว่าเบามาถือว่าเบาเนาะงั้นเราปล่อยเลนกับกล้องไว้ที่กู๊ดนะครับการแสดงวะเนี่ยณวันที่นาเบิร์ดได้นำไปเทสนาเบิร์ดใช้งานควบคู่กับ EOS R6 Mark II นะครับผมเรียกได้ว่าถ่ายจะเป็นแบบว่าถ่ายแบบทีละช็อตก็ดีหรือถ่ายแบบถ่ายรัวต่อเนื่องก็ดีเจาะแต่ดวงตาเป๊ะๆทุกดอกเลยทีเดียวนะครับผมแต่ถ้ามันอยู่ไกลจนแบบว่ามันเห็นไม่เห็นดวงตามันก็จะจับเป็นแบบเป็นเฟซดีเทคอะไรประมาณนั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ R6 R5 หรือ R6 Mark II รวมไปถึง R3 นะครับผมคุณสบายใจได้กับเรื่องโฟกัสของเจ้าเลนส์รุ่นนี้ในส่งตัวภาพนิ่งไปแล้วนะครับผมในงานวีดีโอนะการโฟกัสนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมส่วนถ้าใครจะซีเรียสนะครับผมอาจจะต้องดูในส่งตัวอาการโฟกัสบลีดดิ้งนะเบิร์ดกล้าพูดเลยว่ามีถ้านะเบิร์ดลองขยับจุดโฟกัสจากน้องท็อปไปที่ฉากหลังแล้วจากฉากหลังกลับมาที่ตัวน้องท็อปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าเปอร์สเปกทีฟของภาพมีการขยับให้เห็นอย่างเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นที่ระยะ70มิลก็ดีหรือที่ระยะ200มิลก็ดีนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีการนำเจ้า RF 70-200 ไปใช้ถ่ายวีโอแบบว่ามีการแท็กกิ้งจากจุดหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอีกจุดหนึ่งแบบทันท่วงทีมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ก็บ่อยแค่ไหนหรือถี่มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นการตั้งกล้องถ่ายสกู๊ปถ่ายคลิปเฉยๆอันเนี้ยคุณไม่ต้องซีเรียสเรื่องการโฟกัสบิดดิ้งแต่ถ้ามีการถ่ายแบบแนวแท็กกิ้งตลอดเวลานะครับผมลองถามใจตัวเองว่าอาการโฟกัสบิดดิ้งประมาณแบบนี้เนี่ยเรารับมือได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับระดับราคาของเจ้าเลนส์รุ่นนี้นะครับผมซึ่งณปัจจุบันตอนนี้ระดับราคาของเลนส์รุ่นนี้ก็มีการอัปเดตขึ้นไปใหม่แล้วนะครับผมน่าถ้าระเบิดจำไม่ผิดนะ 100,000 นิดๆถือว่าเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ที่มีค่า f 2.8 ตลอดช่วงที่มีค่าตัวที่ค่อนข้างสูงอยู่เลนส์นึงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นกล้องก็ดีหรือจะเป็นเห็นส่วนของตัวเลนส์ก็ดีนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อหรือแม้ก็ไปค้นหาสินค้าในเว็บไซต์ของ Zoom Camera เดี๋ยวเบอร์ขอกระซิบนิดหนึ่งละกันนะครับผมว่าถ้าใครที่ออเดอร์สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของ Zoom Camera นะครับผมจะมีให้เก็บโค้ดส่วนลดซึ่งเป็นโค้ดพิเศษที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Zoom Camera เพียงที่เดียวเท่านั้นเมื่อทำการเก็บโค้ดแล้วเนี่ยแล้วทำการสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะให้ไปส่งสินค้าแบบส่งด่วนก็ได้หรือออเดอร์สินค้าแล้วเลือกที่จะไปรับที่หน้าสาขาที่อยู่ใกล้บ้านของเพื่อนๆได้เช่นกันแม้ว่าเลนส์รุ่นนี้จะมีค่าตัวอยู่ในระดับหลักแสนนะครับผมแต่อาการคลาดเคลื่อนต่างๆก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่เช่นกันนะครับผมเรื่องแรกนะครับผมนั่นก็คือในส่งตัวอาการโกดแฟร์นะเบิร์ดไม่ได้มีการใส่ฮูดหรือก็ใส่ฟิลเตอร์เพื่อป้องกันเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับผมคือเป็นหน้าเลนเพียวๆเลยคือถ้ามันจะเจอเนี่ยมันจะเจอตอนที่แบบว่าย้อนกับแสงตรงๆแล้วก็ตอนแดดจัดๆเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเราหลบตามพุ่มไม้หรือแบบหามุมองศาหลบนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้เนี่ยโกดแฟร์แทบจะไม่มารบกวนให้เห็นแต่อย่างใดพอพูดถึงเรื่องการย้อนแสงแล้วนะครับผมมันก็จะมีอาการสืบเนื่องกันก็คือในส่วนตัวอาการ CA ให้เพื่อนๆดูภาพรวมก่อนเพื่อนๆคิดว่ามันอยู่ตรงไหนลัมเบิร์ดจะลองซูมให้ดูนะพอซูมเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีอาการเหลื่อมให้เห็นอยู่บ้างแบบเบาบางนะครับผมคือจะออกแบบเป็นอมแกมม่วงแกมน้ำเงินนิดนึงนะครับผมถือว่าไม่เยอะ
นะครับผมถ้ามองแบบจากภาพรวมๆเลยเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับผมที่ F 2.8 นั่นเองต่อเนื่องกันที่อาการ low CA นะครับผมจะเหมือนอาการ CA ทุกประการแต่เราจะให้ความสำคัญตรงที่เป็นจุด out of focus จะเห็นเลยนะครับว่ามาครบเกือบทุกสีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะครับผมสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีมาเจนต้านะครับผมที่ F 2.8 นะถ้าเรารี F มันก็จะเบาบางลงนะครับผมนะเหมือนอาการ CA ทุกประการเลยอาการวินเยตมีไหมมีนะครับผมถ้าใครเน้นการถ่ายสาวเพียงอย่างเดียวนะครับผมเน้นนะถ่ายสาวถ่ายพอร์ตเทรตนะครับผมคุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปนั่งคอยจับผิดตามขอบภาพว่าเฮ้ยมันจะมีขอบมืดขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับผมถ่ายในห้องสตูที่ฉากหลังเป็นสีเทาหรือสีขาวหรือสีโทนสว่างนะครับผมถ้าเพื่อนๆเปิดที่ F 2.8 คุณเห็นแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมนะคุณไม่ต้องกลัวและไม่ต้องบอกนางแบบนะครับว่าเฮ้ยภาพเนี้ยมีขอบมืดนะนู่นนี่นั่นเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจตรงขอบภาพตรงนั้นเราอาจจะสนใจแค่ตรงดวงตาของนางแบบเพียงอย่างเดียวด้วยนั่นเองและก็มาถึงในส่วนตัวอาการ distortion หรือการบวมป่องของภาพช่วง normal หรือช่วง70มิลซึ่งต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่ normal เต็มๆนะอาจจะเป็น normal ที่ค่อนไปทาง telephoto แล้วนะครับผมมีอาการบวมนิดเดียวนะครับผมถ้าสังเกตจากเฟรมภาพที่นะเบิร์ดเอามาให้ดูนะครับผมก่อนแก้กับหลังแก้จะค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ถ้าเป็นช่วงเทเลโฟโต้มันจะมีการเว้าออกนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมเป็นอาการปกติของเลนในช่วงเทเลโฟโต้ถ้าเพื่อนๆถ่ายไฟหล่อมานะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะแก้ไขอาการเหล่านี้ผ่านทางในส่วนตัวเลนคอลเลกชันแค่เรากดคลิกปุ๊บกด before after จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้ยก่อนแก้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็หลังกดเลนคอลเลกชันแล้วเนี่ยมันแก้หายในประมาณหนึ่งแล้วด้วยนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบว่าเป็นสายพอร์ตเทรตนะครับผมแล้วก็มีการใช้กล้องในตระกูล EOS R อยู่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเลนที่จะต้องหามาใช้หรือไม่ก็หามาลองสักครั้งหนึ่งนะครับผมในฐานะที่บอกว่าเป็นเลนสายพอร์ตเทรตเลนสายนะหรือเลนสายแคนดิดรวมไปถึงสายอีเวนต์แต่มันดับมีข้อสังเกตที่เรียกว่าเป็นข้อสังเกตแบบหลักๆเลยเพียงข้อเดียวที่นะเบิร์ดคิดว่าเฮ้ยมันแบบชวนเอ๊ะเลยทีเดียวนะครับผมนั่นคือในส่วนตัวระดับราคานะครับผมนะถ้าเราลองเทียบช่วงนะครับผม70-200ด้วยกันกับ70-200ในค่ายอื่นๆนะครับผมจะสังเกตเลยว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการปรับราคาก็ถือว่าของตัว Canon เนี่ยก็มีระดับราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในประมาณนึงแล้วนั่นเองนะครับผมแต่หลังจากที่มีการประกาศปรับราคาขึ้นมาอยู่ในระดับหลักแสนเนี่ยถ้าเราซื้อมาเพื่อแบบมีรับงานแบบต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยนะมันคืนทุนได้เร็วนะครับผมแต่ถ้าว่าแบบว่าเป็นสายซีเรียสฮ็อบบี้นะครับผมอาจจะแบบว่าเกิดการชั่งใจแล้วว่าเฮ้ยเราต้องจ่ายเงินในระดับหลักแสนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้เลยเหรอที่จะแบบว่าจะต้องได้70-200ที่มีค่า F 2.8 นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยนะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับว่าเลนส์รุ่นนี้มันดูแพงไปนะแต่ performance มันก็สุดเหมือนกันไอ้ทำนองนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับใครที่มีบัดเจ็ตไม่อั้นนะครับผมแล้วก็เป็นสายซีรีส์ฮ็อบบี้ที่จำเป็นจะต้องมีเลนส์ช่วงนี้ซื้อเถอะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสำหรับเจ้าเลนส์รุ่นนี้และทั้งหมดนี้คือรีวิว RF70-200 F 2.8 LIS USM และขอฝากร้านกล้องสีชมพูอย่างซูมคาเมร่าเอาไว้ในอ้อมกอดเพื่อนๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้